มาแล้วโคตรดีงามดักบอลไดมาร a EP หนึ่นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆกับผลงานชิ้นสุดท้ายของอาจารย์ทุรียมาอากิระ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon b บอ l ทั้งหลายเลยนะครับและในท้ายที่สุดสิ่งที่ผมนั้นรอคอยมาตลอดเลยสําหรับอนิเมะ Dragon b บ l l นะครับที่ออกมาจากอาจารย์ทูยามาเองถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์ทูยามานั้นได้ทําการสรรสร้างให้พวกเราได้รับชมนะครับโอ้โหถ้าหากนับดูแล้วเนี่ยผมจําไม่ผิดนะครับก็ปีนี้เนี่ยน่าจะเข้าปีที่6แล้วนะครับที่อนิเมะ Dragon b บ l l นั้นเนี่ยไม่มีพวกเราได้รับชมและล่าสุดนี้นะครับเป็น d ร a g o n b บอ l ไดม่นะครับให้ผมได้ชมแล้ววบอกเลย่าค แล้วก็ดีนะครับสมคําล่ําลือนะครับดีนะครับเกินกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้เยอะเลยสำหรับดักขึนบอลไดมารวันนี้เรามารีวิวกันแบบจัดเต็มเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าดักขึบอลไดมานั้นเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นเนื้อเรื่องหลังจากภาคแซนะครับหรือภาคจอมารบูเลยทันทีแต่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับก่อนดักขึ้นบอลภาคซูเปอร์จึงทําให้นะครับไอ้พวกบงบิวนะครับหรือนะครับร่างบูร่างก๊อดอะไรก็แล้วแต่นั้นจะไม่มีแน่นอนในดักขึบอลไดมาแต่ความพิเศษเลยก็คืืืืออออมมัันนนนนนนเเเเเเเปป็็็้้รร่่่่่งบททีีหหกววาาสได หลังจากภาคจอมานบูว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งสำหรับผมผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นแกลบช่องว่างที่อาจารย์แนนได้ใส่เข้ามาและสามารถเติมในเรื่องส่วนนี้ได้และเชื่อว่าดักน์บอลไดมานนั้นเนี่ยที่จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับจอมานเวทมนต์ต่างๆนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเซตติ้งที่สําคัญและกันของดักน์บอลที่จะเป็นส่วนเสริมนะครับสำหรับดักน์บอลซูเปอร์ในส่วนมังงะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสําหรับงานภาพดักน์บอลไดมานนั้นอันนี้ผมต้องชมเลยนะครับว่างานภาพคือสวยแบบสวยมมมาากกกๆเเยยออัันนีีผมม้ผไไ่จะปทบบ นนผมเทียบแค่ดาร์คเวนบอลก็พอนะครับเพราะว่าดาร์คเวนบอลนับได้ว่าก็เป็นการ์ตูนที่เป็นแอนิเมทหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่ได้มีฉายมานานแล้วและพอฉายเป็นภาคซูเปอร์ก่อนหน้านียอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นภาคซูเปอร์นะครับที่เขานั้นเข็นมาทําจึงทําให้งานเผาเยอะมากๆเลยในแอนิเมตนะครับพอมเป็นดาร์คเวนบอลไดมาที่มีความตั้งใจทําจริงๆนะครับมีเนื้อเรื่องที่ถูกเซตมามีทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ทุยาม่ากิระนั้นเซตมาให้อย่างดีนะครับจึงทาให้งานภาพนั้นโคตรของโคตรดนมนมมัักกาาบบดดดออไไ จะมีกลิ่นอายความเป็นอาจารย์ทุยายมาที่มันสูงมากๆเลยและที่สําคัญเลยเนี่ยมันมีกลิ่นอายนะครับความเป็นดักเกร์บอลนะครับสำหรับเด็กอยู่ข้าศูนย์จะชอบก็คือจะเป็นดักเกบอลในยุคแรกๆที่จะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องประมาณแบบนี้จะมีมุกนะครับที่เอ้ยเหมันมุกอะไรวะเนี่ยแต่เป็นมุกที่มันฮามากๆที่เก็ตง,ง่ายๆนะครับตามสไตล์าอาจารย์ทุยรยมานะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นรักเกบอลยุคแรกเริ่มจริงๆที่เรานั้นได้ชมแต่เป็นยุคแรกเริ่มในดักเกอร์บอลยุคใหม่นะครับนี่แหละเป็นจุนนจน Ball ด ภาคแซดภาคซูเปอร์แต่จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ออกแนวฮาๆซึ่งผมมองว่าจุดนี้ดีนะครับมันทําให้แฟนขับนะั้นะเข้าถึงง่ายมากๆสบับดักน์บอลไดม่าส่วนงานภาพนั้นก็ดีมากคือลายเส้นตัวละครคมนะครับหรือการเคลื่อนไหวนั้นก็สมูทมากๆนะครับซึ่งผมมองว่าอยู่ในเกรดดีเลยละ่ะที่ทําให้ดักน์บอลเป็นแบบนี้และก็คาดหวังด้วยนะว่าตอนต,อต่อไปนะครับของดักน์บอลไดม่างานภาพงานอะไรต่างๆนั้นยังรักษาคุณภาพน้ไว้ได้นะครับซึ่ง้เชื่อว่าทารักษาคุณภาพน้ไว้ได้จะสามารถดึงนะครับให้แฟนลับนั้นม

ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอิสระมากมายเลยนะในรักกันวันไดมัตอนที่1นะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับเรื่องของไครโอชินกับคิ่ิโตว่าทําไมการ2คนนี้เนี่ยถึงสามารถแยกออกจากกันได้ใครจำกันได้ไครโอชินนั้นน่ยกับคิ่ิโตเคยรวมร่างกันด้วยโปโตลาใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเฉลยแบบชัดเจนคือมันจะมีการพูดเกินเกินเอาไว้นะครับอ่ะย้อนกลับไปเลยตอนที่โกคูเบจิต้านั้นฟิวชั่นกันเป็นเบจิโตตอนภาคที่เจอสามัทนะครับมันจะบอกว่านะครับไอการที่โกคูกับเบจิต้านั้นแยกออกจากกัันน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 ออาาจจะเเเเเปปป็็็พพพ้้้งค่่่ยมมุษ์ไไใชททถ สามารถแยกออกจากกันได้ซึ่งในตอนนั้นมันก็ยังดูเอ๊ะอ,อยู่นะครับว่ายังไงนะครับแล้วก็มันมีการเปิดเผยมาช่วงหนึ่งว่าเป็นเพราะการขอพรก็เลยสามารถออกมาได้แต่ท้ายที่สุดก็มีการรีเซ็ตใหม่แล้วก็เอาเป็นเหตุผลที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสาเหตุที่ไคโอชินกับทางด้านของคิป,ปิปโตนั้นสามารถแยกออกมาจากกันได้เพราะว่าสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโกคุกับววจิต้าเนี่ยอยู่ในร่างของจองมันบูใช่ไหมแล้วก็แยกออกจากกันนะครับก็เลยขอร้องให้จอมันบูอ้วนนั้นทําแบบนั้นบ้างและก็พบบบละะ่่่รััรัวววาาาามมมนนนนีี์ดงงงออออยใตขจู้้ท สามารถลบล้างนะครับความสามารถของโปตาล่านะครับที่ทําให้รวมร่างกันก็เลยทาให้ทั้งสองคนนี้แยกออกจากกันได้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับจริงๆเนี่ยดักเกิลบอลไดมาร์ตอนแรกสําหรับผมถือว่าปูมาได้ดีเพราะว่านะครับไอ้ดักเกิลบอลเนี่ยโอ้โหมันเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่ยุคใหม่ใช่ไหมเป็นการ์ตูนที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วก็แฟนคลับหลายคนนั้นก็คงอาจจะลงลืมหรืออะไรไปบ้างแล้วในตอนนี้นะครับเขาฉลาดในการเล่าเรื่องก็คือการรีแคปหรือว่าทําให้เราได้เห็นว่าที่ผ่านมาของดักเกิลบอลน เล่าแบบทงๆแบบว่าบื้อๆไปเลยเนี่ยก็คงแบบว่าเกิดเหตุการณ์นู้นนะนะเกิดเหตุการณ์นี้นะและจนเสียท้างนะครับเกิดเป็นงานเลี้ยงวันเกิดของทรังนะครับที่เราได้เห็นนะครับคือแบบนั้นผมว่ามันก็จะดูแบบเอ้ยบื้อๆไปหน่อยแต่พอเป็นแบบนี้ผมว่าฉลาดนะครับคือเป็นการเล่านะครับว่าไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันแอบจ้องมองอยู่นะจ๊ะคือพวกตัวร้ายนั้นพยายามจะมองนะครับว่าพวกโกคูนั้นทําอะไรนะครับแล้วก็มีการเล่าเกิ่นถึงนะครับเรื่องของโลกจอมมารซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมนั้นโคตรอยากจะเห็นเเลลยนนนะครรรรับจจิงงๆี่โกอออมาข้ป็ไท โหดแล้วก็สุดยอดมากๆเลยเพียงแค่ว่าทุกคนนั้นมีภาพจำนะครับเกี่ยวกับดาบูราเท่านั้นเองที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ในตอนเราจะเห็นว่าก็จะมีจอมารขึ้นมานะครับแต่อันนี้ก็ดูไม่ได้โหดเหมือนกันนะก็คือนะครับสุดท้ายที่สุดไอตัวนี้มันจะเป็นราชาปีศาจคนใหม่นะครับก็คือเป็นราชาโกมาแล้วก็นะครับเดกเกสนะครับโดยเดเกสเนี่ยจะเป็นน้องชายของไคโอชินซึ่งผมอาจจะเคยทําคลิปไปแล้วนะเมื่อ5้ถึงหปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับการกําเนิดขึ้นของไคโอชินนะครับว่าค โอชินต้นไม้เน่าก็จะเกิดเป็นจอมารน,นะครับแล้วก็จอมานนั้นก็จะไปอยู่นะครับต้นโลกของจอมารซะมันเป็นระบบเซตติ้งนะการที่ดากันบอลนั้นสร้างขึ้นมานะครับหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวทําคลิปแยกอีกทีนึงเผื่อทุกคนนั้นยังสงสัยอยู่ซึ่งผมมองว่าดีนะมันทําให้เนื้อเรื่องมันเชื่อมโยงกันดีว่าทําไมการในพวกปีศาจพวกจอมานนี้จะต้องมีเรื่องกับโกคูนะครับในท้ายที่สุดแล้วเพราะว่าพวกโกคูเก่งนะครับพวกนี้ก็เลยขอพรดากันบอลซะนะครับให้พวกโกคูนั้นกลายเป็นเด็กนะครับแล้วก็มี พวกนี้ตายไปเลยล่ะก็คือนะครับดาร์คบอลนั้นเนี่ยของฝั่งพวกโกคูนะครับเป็นดาร์คบอลด้านสว่างนะครับไม่สามารถขอคําขอด้านลบได้ก็เลยขอประมาณแบบนี้อ่ะซึ่งผมมองว่าก็เวิร์กดีนะการอธิบายแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่เกิดคําถามไงว่าทําไมต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วก็การขอพรนั้นก็คือให้พวกโกคูนั้นย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กเลยประมาณปหนึ่งนะครับก็ประมาณ7ขวบประมาณนี้ส่วนใครที่เป็นเด็กอยู่แล้วก็สวยหน่อยนะครับลายเป็นทารกนะครับเออสำหรับผมก็มองว่าดีมันทําให,เออเเาเห้เนื้อเรื่องของดาร์คบอลนั้นอ่ะเด็็กกพ อาจจะดรอปลงมาแต่จะมีความสนุกความเพลิดเพลินเ,เพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็คงจะเป็นการต่อสู้การประจันภัยคือฟิลลิ่งเหมือนภาค G ีอ่ะแต่ GT นั้นนะ่ยมันเป็นทีมงานทําแต่อันนี้ฟิลลิ่งแบบเป็น GT ที่ออริจินอลอย่างอาจารย์ทูยาม,มากิระได้ทํามันก็จะเป็นฟิลลิ่งนะครับที่ออฟฟิเชียลมากกว่าเดิมและผมก็มองว่าจะไม่เลอะเทอะนะครับเหมือนรักขั้นบอล GT ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งถามผมนะครับว่าชอบอะไรไมากที่สุดเลยสำหรับ Ball ma, ร,นะรับบกกนั้น,นกกลปดกไดมัแก,ดมแบบออกแนอีน เออผมว่าเข้าดีรู้สึกนี่แหละมันเป็นสไตล์ของอาจารย์ชีมากกีระผมต้องชื่นชมนะครับคนที่มาใส่สกอเพลงเนี่ยคือชมมากเลยว่าเอ,อ้ยใส่มาได้ดีมากไม่รู้ว่าอาจารย์แกเลือกเองหรือเปล่าแต่ผมมองว่าทีมงานนั้นเลือกแหละและเลือกได้ดีและเข้ากับมูดของเรื่องมากๆเลยนะครับผมมองว่าเออดีเลยนะครับทำให้ผมอยากติดตามเลยตอนหน้าพวกโกคูเมื่อกลายเป็นเด็กแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะครับถือว่าในเรื่องทำได้เลยตั้งแต่ช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงท้ายที่ทําให้ทุกคนนั้นอยากจะดูต่อนะครับคือภาพรวมดีหมดเลยนะครับและผมมองาลจมกใับ ดูดาร์คอนบอลนะครับและช่วงนี้งานเกมก็มาอะไรอีกมันมาครบหมดเลยดูซิว่านะครับดาร์คอนบอลไดมะนั้นจะสร้างปรากฏการณ์ได้มากน้อยมากแค่ไหนนะครับซึ่ผมถือว่าโอเคแล้วล่ะสำหรับการเปิดตัวดาร์คอนบอลนะครับกับการที่เรารู้ว่ามันเป็นสเกลพลังประมาณนี้มันไม่ได้แบบภูเขาเผากระท่อมนะครับเหมือนดาร์คอนบอลซูเปอร์เป็นสเกลพลังนะครับในรูทที่เราได้เห็นว่าดาร์คอนบอลจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะรูปแบบที่พวกเรานั้นเฝ้ารอในการรับชมนะครับแต่ผมก็ยังแอบคาดหวังนะครับว่าจะมีการต่อสู้ที่มันสสนนุกไไม่่่จําาเเเป็แแแบบบบบววโอ้้ตตตงงระิดพลลั ฉากแอคชั่นหรือมุมกล้องต่างๆนะที่มันดูแบบพลิ้วๆนะครับหรือมุมกล้องที่มันดูเท่ๆนะครับทัคือผมมองว่าดักเกอรบอลนั้นสามารถสรรสร้างได้นะครับกับสไตล์การต่อสู้นะครับจุดนี้แหละเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับผม10คะแนน,นให้เท่าไหร่ผมให้9ก้าก่อนแล้วกันคืึ่งจริงอยากให้10นะแต่ผมมองว่าให้9ก้ากลังโอเคนะครับพะเราไม่รู้ไงว่าเอออาจจะมีที่ดีกว่านี้พิลก,กว่านี้ก็ได้ไม่อยากให้เต็มนะครับเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปนะครับประมาณ9ก้ากลังดีเลยสำหรับผมถือว่าสอบผ่านเลยล่ะคือเหนือกว่าท แต่พอมาดูจริงๆแล้วเออมันน่าสนใจดีนะสำหรับดักบอลไดม่านะครับที่ทุกคนหรือแม้กระทั่งผมเองนั้นเฝ้าร,รอในการรับชมแลทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ